พี่หนุ่มคนนี้คนแรกเลยละกันกับน้องคอปเตอร์ SB5 นั่นเองนะคะมีแพลนในเรื่องของการเรียนต่อนะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้สนใจเรื่องกฎหมายก็แบบอยากจะลองเรียนทางด้านนี้ดูนะคะล่าสุดมาเปิดเผยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้เจ้าตัวมาเล่าดีกว่าว่าความคิดนี้ได้มายังไงสนใจตั้งแต่เมื่อไหร่ค่ะตอนนี้ก็คิดใหม่อยากเรียนกฎหมาย อยากเรียนกฎหมายแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันยังเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลเป็นเรื่องของอนาคตอยู่เพราะฉะนั้นเราเก็บความอยากนี้ไว้ในใจก่อนแล้วก็อยู่ให้รอดกับสถานการณ์ปัจจุบันณตรงนี้ก่อนดีกว่าเลยยังไม่ล่มคือตอนนี้เราเริ่มหาอีกอย่างนึงที่เราอยากเรียนเจอว่าเราอยากเรียนกฎหมายนะแต่ว่าจริงๆกฎหมายในไทยก็มีอย่างกฎหมายรามที่เราสามารถเรียนที่บ้านได้แล้วว่าเราก็ไปสอบอะไรอย่างเงี้ยครับเราเป็นคนที่แบบว่าติดตามข่าวสารบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบการเป็นดารามันดีอย่างนึงที่เราไปสามารถเป็นกระบอกเสียงกับอะไรบางอย่างได้แต่ว่าสุดท้ายที่สุดแล้วอ่ะพอเราเป็นแค่ศิลปินดาราเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่าถ้าเราเก่งเรามีความรู้มากขึ้นเราอยู่ในจุดที่เราสามารถรู้ทันคนอื่นได้ผมคิดว่าถึงจุดนั้นเราจะสามารถช่วยเหลือคนได้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ดียิ่งขึ้นอะไรเงี้ยคุณผู้ชมอยู่บ้านดูแลสุขภาพแล้วก็เปิดดูเราเพื่อความบันเทิงด้วยนะคะถูกต้องค่ะถ้าไม่อยากพลาดนะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้ตามกดตามกันหน่อยนะคะดารา Daily Official ค่ะ Subscribe เลย